ไปเรื่องแตงโมกันดีกว่าเนี่ยค่ะร่างคุณแตงโมก็เผาไปแล้วนะคะแต่ว่าเรื่องของการเดินหน้าค้นหาความจริงก็ยังทำอยู่และคนเนี้ยไม่เคยหยุดหย่อนเลยค่ะคุณอัจฉริยะนะคะก่อนหน้านี้เพิ่งไปแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลเนื้อมีอาการของการเป็นนิ่วอะค่ะและล่าสุดนี้นะคะไม่ยอมแพ้ค่ะนี่ต้องค้นหาความจริงให้ได้เห็นไหมคะเขียวๆนะเจ้าหน้าที่หอบไปเลยนะคะกู้ภัยเอาโดรนไปค่ะที่เขาบอกว่าเขาจะเอาโดรนไปทำการสำรวจใต้น้ำเนี่ยค่ะว่าไปเจออุปกรณ์อะไรยังไงไหมเมื่อวานนี้ไปจริงๆด้วยนะคะเนี่ยไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่เลยนะคะทีมชุดประดาน้ำสมาคมกู้ภัยทางน้ำภาค7ค่ะเอาโดนไปแล้วล่ะแล้วก็จะไปค้นหาพวกหลักฐานต่างๆอย่างแก้วไวน์ขวดไวน์มีดพับอย่างเงี้ยเจอไหมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างที่เมื่อวานนี้ฝนตกอุปสรรคจริงๆเลยนะคะทำให้การค้นหาเนี่ยไม่สำเร็จค่ะยังไม่เจออะไรเลยนะคะแต่เราไล่ภาพให้ดูก่อนละกันค่ะเพราะว่าทีมงานเขาเนี่ยพร้อมมากๆเลยนะคะในการที่จะลงไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมกลางแม่น้ำค่ะนี่ทางด้านของสส.เต้นะคะหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลก็เดินทางมาด้วยค่ะเห็นว่ามีการจุดธูปตามความเชื่อนะคะเพื่อขอให้พระแม่คงคาแล้วก็ดวงวิญญาณของน้องแตงโมเนี่ยเปิดทางให้ค้นหาหลักฐานได้สำเร็จอีกด้วยอันนี้เหมือนภาพจำเลยเนาะเพราะไอ้วันที่เจอร่างของน้องแตงโมคุณเต้เขาก็ไปจุดธูปแบบนี้เขาก็เลยเชื่อแบบนี้อ่ะไม่ว่ากันนะคะคุณอัจฉริยะบอกว่าจะค้นหา3จุดหลักๆคือหน้าวัดค้างคาวแล้วก็เลยหน้าวัดออกไปรวมถึงท่าเรือบรรจุทรายด้วยจุดนั้นจะอยู่ใกล้กับสะพานพระราม7ค่ะก็มีพยานหลักฐานจากพิกัดทางดาวเทียมนะคะพิกัดทางดาวเทียมเนี่ยบอกว่าจุดนั้นแหละเป็นจุดต้องสงสัยว่าอาจจะมีการทิ้งมีดหรือที่เปิดขวดไวน์ที่อาจจะใช้กรีดขาของแตงโมก็ได้ค่ะคุณอัจฉริยะเชื่ออย่างนี้นะคะว่าบาดแผลที่ขาขวาของแตงโมเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือเหมือนกับที่นิติเวชชันสูตรไว้และมั่นใจว่าแตงโมถูกทำร้ายบนบกก่อนจะไปเสียชีวิตในน้ำหรือเสียชีวิตอย่างทรมานแน่นอนค่ะคือถ้าเจอหลักฐานคุณอัจฉริยะบอกอย่างนี้เดี๋ยวจะส่งไปชันสูตรว่ามีคราบเลือดของแตงโมอยู่ไหมหลายคนก็ตั้งคำถามมัน3เดือนกว่าก็ไปแล้วจนร่างน้องแตงโมเผาไปแล้วมันจะเจอเหรอเขาบอกเขาเชื่อว่ายังเจอหลักฐานเนี่ยยังไงก็ยังอยู่ใต้แม่น้ำอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่กันค่ะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโดนใต้น้ำที่เอามาค้นหาครั้งนี้มันดำน้ำได้ลึกประมาณ100เมตรกล้องก็ละเอียดนะคะแล้วก็บันทึกภาพวิดีโอได้30เฟรมต่อวินาทีจะไปสแกนได้เลยจุดไหนที่เป็นจุดที่ต้องสงสัยบ้างนะคะวัตถุถ้าไปเจออยู่ใต้ดินโคลนเนี่ยสามารถสแกนลึกไปได้1ฟุตเลยเครื่องจะส่งภาพมาในระบบเรียลไทม์เพราะฉะนั้นเขามั่นใจว่าเดี๋ยวต้องเจอแน่นอนเลยนะคะนี่อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเขาไปเคยค้นหาพวกเหรียญเก่าๆในแม่น้ำเจ้าพระยาอายุกว่า100ปีมาแล้วอะใช้โดรนใต้น้ำเนี่ยแหละโอ้โหปรากฏว่าสามารถที่จะค้นหาเจอด้วยนะคะนี่โดนใต้น้ำที่ใช้เนี่ยราคาสูงถึง 200,000 บาทแล้วก็มี7เครื่องในประเทศไทยโอ้คุยโวใหญ่โตแบบนี้เลยเราก็มีความหวังเนาะแต่สุดท้ายค้นหาอยู่ 3-4 ชั่วโมงไม่เจอค่ะเพราะน้ำมันขุ่นการมองเห็นมันก็เป็นไปไม่ได้ชัดเจนอ่ะแล้วก็วนอยู่ตรงใต้สะพานพระราม7อ่ะวนตรงนั้นนานกว่าจุดอื่นด้วยก็ไม่เจอพอน้ำแรงมากโดนกับพลิกไปพลิกมาแล้วลงไปได้ 7-5 เมตรเท่านั้นค่ะเนี่ย 7-15 เมตรขออภัยทำให้มองไม่เห็นใต้น้ำนะคะคือพอเห็นมันก็แยกไม่ออกอีกว่านั่นมันขยะใต้น้ำหรือว่ามันเป็นโลหะกันแน่และดูสภาพดิฝนเทลงมาอย่างหนักเลยก็เลยไปกลับขึ้นฝั่งกันสรุปเมื่อวานนี้ไม่เจออะไรนะคะฟ้าฝนก็ไม่เป็นใจด้วยถามคุณอัจฉริยะว่าเอายังไงต่อดีเขาบอกหลังจากนี้จะไม่ค้นหาหลักฐานชิ้นนี้ละอ้าวเพราะว่าหลักฐานที่มีอยู่มันพอแล้วในการเอาผิดอ่ะแต่ครั้งนี้ที่มาก็เพื่อที่จะให้โทษที่แบบเตรียมฟ้องมันหนักมากยิ่งขึ้นถ้าไปเจอพยานหลักฐานมันก็จะเป็นการทำให้หนาแน่นมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยววันที่4มิถุนายนนี้เขาจะคุยกับทีมทนายความที่ทำคดีแตงโมอีกครั้งหนึ่งแล้วจะรวบรวมพยานหลักฐานให้แม่น้องแตงโมไปยื่นฟ้องคดีก่อนในวันที่23มิถุนายนนี้วันนั้นก็เป็นวันที่อัยการจังหวัดนนทบุรีนัดฟังคำสั่งคดีค่ะก็ยืนยันมาบอกว่าสามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในความผิดฐานฆาตกรรมได้เขาเชื่อแบบนั้นคุณอัจฉริยะยังบอกด้วยนะคะบอกไอ้เรื่องของการตรวจเสื้อผ้าของคนบนเรือสปีดโบ๊ทอ่ะที่มีข่าวออกมาว่าพบว่า1ใน5คนมีคราบเลือดของแตงโมอยู่ด้วยอ่ะแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะตำรวจส่งหลักฐานนี้ไปในสำนวนไหมเขายืนยันว่าหลักฐานที่ได้มาเนี่ยไม่ได้มีการสร้างพยานหลักฐานเท็จนะไม่ได้ใช้ภาพของบางแจ๊กที่เอาโทรศัพท์มือถือของแตงโมไปตรวจสอบด้วยแต่ถ้าเกิดว่าบางแจ๊กจะส่งมือถือมาเขาก็ยินดีที่จะตรวจสอบเพราะตอนนี้ก็ทำงานร่วมกับคุณเต้แล้วไงแต่ทางชมรมเนี่ยเขาก็จะมีอีกมุมนึงในการทำงานก็คือพยายามจะหาหลักฐานอื่นๆให้ได้มากกว่าบางแจ๊กอีกด้วยคุณอัจฉริยะยังเล่นใบ้คำด้วยนะบอกว่าหลักฐานคราบเลือดนั้นอะที่ไปเจอบนเสื้อผ้าของ
คนบนเรือถามว่าเจอบนเสื้อผ้าของใครผู้ชายหรือผู้หญิงเขาไม่ตอบแต่เขาบอกว่าคนที่พูดเก่งๆบนเรือคนไหนล่ะที่พูดเก่งๆบนเรือลองฟังดูค่ะโดยที่เรามีหลักฐานทุกอย่างอยู่แล้วโดยขณะนี้เราทราบมาว่ามีคราบเลือดนะของน้องแตงโมเนี่ย2จุดอยู่บน1ใน5นะครับของผู้ต้องหาคดีนี้นะครับอยู่บนเสื้อผ้าของผู้ต้องหา1ใน5ของผู้ต้องหาคดีนี้นะครับ2จุดและ DNA ตรงกับน้องแตงโมนะเพศหญิงเพศชายคะคนที่พูดเก่งๆอ่ะอยู่ในคนในเรือที่พูดเก่งๆใช่ฮะอันนี้พี่ไปได้หลักฐานไหมครับคืออย่างนี้เอาเป็นว่าเขามีการออกโดยหน่วยงานของรัฐเนี่ยทีนี้อยู่ที่ว่าตำรวจเอาใส่ในสำนวนหรือเปล่าสภาผู้แทนราษฎรกับแม่หลายคนก็รู้นะเปิดก็เปิดมาให้หมดเลยคุณอัจฉริยะนะส่วนทางด้านของสสเต้นะคะก็พูดถึงความขัดแย้งกับทนายเดชาและทนายคนอื่นๆด้วยนะคะเป็นเพราะว่ามีบางคนหรือบางกลุ่มเนี่ยไปพูดพาดพิงว่าเขาเป็นสสปัดเศษหรือคณะตลกเขาก็มองว่าไอการพูดแบบนี้มันไม่เหมาะสมไม่ให้เกียรติกันอย่างเงี้ยนะคะทำให้สมาชิกพรรคเขาไม่พอใจนะเดี๋ยวเขาจะฟ้องเรื่องนี้ด้วยนะแล้วก็คงจะเจ็บใจมั้งที่ตัวของสสเต้อะไปพูดพาดพิงอะไรแบบนี้นะคะลองฟังดูแล้วกันค่ะใครที่กล่าวหาถึงพรรคไทยศิวิไลในทางที่ไม่ชอบเป็นคณะตลกเป็นสสปัดเศษเป็นอะไรนะเป็นอันธพาลเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวเป็นคนชั่วทั้งพรรคมีแค่คนเดียวผมจะบอกว่าสมาชิกพรรคไทยศิวิไลเนี่ยก็มีประมาณ10,000 กว่าคนนะคนที่ศรัทธาพรรคไทยศิวิไลมีเป็นล้านนะครับก็เจอกันที่ศาลนะครับเจอกันที่ศาลเพราะว่าทำอะไรก็ต้องคิดนะครับทำอะไรก็ต้องคิดผมไม่ได้เป็นเจ้าของพรรคคนเดียวมันมีคนเป็นสมาชิกเยอะ FC เยอะนะครับปนเปื้อนนะครับFC เขาเยอะนะคะสสเต้ยังบอกด้วยนะคะบอกว่าเท่าที่ติดตามมาก็รู้อย่างนี้ว่าไม่มีใครให้ความช่วยเหลือคนบนเรือแล้วนะคะส่วนคุณแม่น้องแตงโมล่ะก็ต้องพึ่งหน่วยงานอื่นๆที่ไม่ใช่หน่วยงานรัฐในการสืบหาความจริงอ่ะแล้วก็จะไม่ไปยื่นเรื่องกับ DSI อีกแล้วนะคะเห็นว่าถอยแล้วเพราะเชื่อว่ายังไงก็ตามแต่ DSI ก็ไม่รับเป็นคดีพิเศษอยู่แล้วค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม